ไทยไม่มีตีนแต่มันหากินเลี้ยงตัวได้ปู่เย็นเคยว่าไว้ให้ได้ยินปู่เย็นเคยว่าไว้ให้ได้ยินคนมีสองมือมีสองเท้ามีปัญญาไม่น่ามีปัญหาถ้าพออยู่พอกินปู่เย็นเคยว่าไว้ให้ได้ยินปู่เย็นเคยว่าไว้ให้ได้ยินโลกนั้นอยู่ง่ายแต่ทำไมกินอยู่ยากอยู่กินตามใจปากจึงแย่งกันคนโลภโกรธหลงจงยับยั้งชั่งใจก่อนปู่เย็นได้สะท้อนถึงสัจธรรมปู่เย็นเป็นตัวอย่างยึดแนวทางแห่งอัลเลาะห์มีความสุขเพียงพอบนเรือหาปลาปัดทางตนกินอิ่มแค่อิ่มเหลือก็ขายได้เงินตราเป็นค่าอยู่ค่ายาตามประสาคนใจปากจึงแย่งกันคนโลภโกรธหลงจงยับยั้งชั่งใจก่อนปู่เย็นได้สะท้อนถึงสัจธรรมปู่เย็นเป็นตัวอย่างยึดแนวทางแห่งอัลเลาะห์มีความสุขเพียงพอบนเรือหาปลาปัดทางตนกินอิ่มแค่อิ่มเหลือก็ขายได้เงินตราเป็นค่าอยู่ค่ายาตามประสาคนหอยไม่มีตีนแต่มันหากินเลี้ยงตัวได้ไว้ให้ได้ยินปู่เย็นเคยว่าไว้ให้ได้ยิน